สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้กันในเกมเบอร์สก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่ในป้ายในดีใหม่เซิร์ฟ700นะครับผมก็อย่าไปลืมกันเลยนะครับผมก็จะเลือกเกี่ยวกับอะไรตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมและชมคลิปเกี่ยวกับในผ่านฟิลิปเบอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงก็คือการกดซุปเปอร์แทงขอบคุณใต้ห้องต่างก็สามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับผมโอเคครับผมก็อ้าวเลเวล69โอเคผมก็เลเวล69แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเคลียร์ภารกิจอ๋อใช่ผมได้โซโลอาร์คมาโอ้ได้เพชรด้วยอ่ะโคตรเจ๋งนะครับอาจจะ10,000 เพชรแล้วนะครับผมรับพลังกายก่อนนะครับอันดับ99เลขสวยเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปนี่ไงจะละเดี๋ยวผมไปลงขนส่งก่อนโอเคครับอีกอันหนึ่งผมก็ปล่อยผมส่งได้แค่นี้อ่ะเพราะว่าไม่มียูเนียนใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนอ๋อทองหมดนะครับโอ้เรียบร้อยเลยใช่ทองหมดโอเคทั้งมันนะครับไว้ก่อนลงทีมเซิร์ฟก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้มันจะลงไวหน่อยนะครับอ่ะไปกันเลยนะครับบรูเซลมีลูเกียมาสเตอร์อยู่นะครับอ่ะไปฝากด้วยครับโอ้แรงจัดนะฮะยอดดวงตาผมว่าเหรอเครื่องหลอดเองอะโอเคโอ้โหด่าน5นะครับไปกันเลยครับเมื่อกี้ไอ้ด่าน2ถึงด่าน4ไม่ได้กดอัดไว้นะครับขออภัยด้วยไปมองสัญลักษณ์อัดอีกทีเฮ้ยอ๋อมันปิดไว้นี่หว่าโอเคครับอ่ะด่านถัดไปเลยแล้วกันเนาะต่อไปด่านมิลาดนะน่าจะเป็นลูเกียเจ้าเก่ามาลุยกันเลยนะครับฝากด้วยนะจ๊ะลูเกียอ่ะมาแล้วครับใช้อันติทีน่าจะหายหมดเลยเนี่ยโหดจัดอีกแล้วนี่เขาใช้อันติต่อเนื่องได้เลยนะเอ้าไม่ตายด้วยงานเข้าแล้วงานเข้าพวกเราโอ้ยังแรงอยู่ครับความแรงล้นเหลือเฮ้ยโอ้โหโหดจัดแล้วโอ้โหร่วงเลยครับทีเดียวโอ้โอ้โหอย่างแรงครับเก็บเรียบเลยอะลูเกียเก็บเรียบเลยนะฮะโอ้โหโหดจัดเลยนะจัดไปฝากด้วยครับสุดๆแล้วลูเกียเอาละครับเวฟสุดท้ายนะฝากด้วยครับโอ้โหเอาแล้วอาจจะตายหมูได้เนี่ยนั่นไงโดนแล้วโอ้โหบ๊ายบายฝากด้วยตายเกลื่อนเลยอ่ะโอ้โหอย่างเก่งครับสุดยอดครับขอบคุณครับอ่ะต่อเลยครับ
เอ้าโดนถีบออกมาอีกแล้วอ่ะอย่างเซ็งน่ะนะครับผมอ่ะด่านถัดไปครับเมื่อกี้โดนถีบออกมานะด่านนี้เขาไม่ถีบเว้ยเพิ่งชั่วหน่อยไอเซิร์ฟ700ผมนี่โดนเตะออกมาตลอดเลยอะอย่างเซ็งเลยอะโอ้โหเรียบร้อยฮะอยู่นะว่ามันสุดจริงๆนะลูเกียมาสเตอร์เนี่ยเจอบ่อยมากนะครับอยู่นะว่าก็เจอบ่อยนะครับในทีมข้ามเซิร์ฟนะผมจะผ่านไวแอปเดียวเองอะอยู่นะว่าตัวนึงนั่งมองเลยเอ้าได้ไว้ได้ตีแล้วโอเคนี่เรียบร้อยยังไงโอเคโอ้โหอ่ะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยฝากด้วยไม่เหลือมาเคน่าครับไม่เหลือตรงนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยผ่านพ้นผ่านพ้นได้ถุงทองโอเคเลยกำลังขาดเงินขาดทองพอดีนะฮะอ่ะไปกันต่อนะครับไฮเวย์ด่านแรกเลยโอเคเขาไม่ไล่เรานะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะมากดเข้าแจมกับเขาแหละนะฮะเอสร้างทีมเองไม่ค่อยมีใครมาเล่นนะฮะอ่ะโอเคโอ้เราเร็วสุดเลยนะฮะด่านนี้ก็พอสู้ได้อยู่นะรู้สึกว่าจะมีแค่ด่านเดียวด้วยมั้งที่เราสู้ได้ที่เหลือต้องให้คนแบกอ่ะพลังเราน้อยไงตัวทำดาเมจผมตีแรงสุดตอนนี้มีแค่เซดอนอย่างเดียวครับที่เหลือไม่มีเลยตีไปนะฮะตอนนี้เล่นได้แค่ประมาณ65หรือ6ด่านนี่แหละปลดได้แค่นี้นะอ่ะเลซดอนตีเลยโอ้โหอย่าคิดนานครับอ่ะเวเทนนี่ครับจัดการเออชุบเรียบร้อยโชว์ไปฟึบเรียบร้อยอ่ะฝากด้วยเอาเลยครับอย่าคิดนานเอาใช้ตีทำไมเนี่ยไฟมันตีน้ำไม่ได้อยู่ที่นี่ตีเลยโอ้ยรอคูลดาวน์นับศูนย์โอเคอืมเรียบร้อยฝากด้วยครับโอเคไปจะสองตัวครับดีโอ้โหอุ้ยได้ทองแล้วไอเหมือนตัวเกมมันรู้เลยว่าเรากำลังขาดอ่ะมาครับมียูโนวาครับผมเปลี่ยนเป็นโซโลอาร์คบ้างนะต้องเอาโซโลอาร์คลุยบ้างนะครับซึ่งจะเปลี่ยนร่างมานะครับ EP ที่แล้วเองบางทีก็อาจจะเห็นลิซาดอนเราก็อาจจะไม่ชอบขี้หน้าครับ เห็นลิซาดอนผมจะได้ทีมออกจากทีมทุกทีนะฮะอันนี้ตั้งทีมเองด้วยนะโอ้มสวยแน่นอนอันนี้มันเป็นด่านน้ำแข็งมาเลยเนี่ยเฮ้ยอยู่นะว่าอยู่นะตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟ626ตอนที่ผมเอาโปเกมอนมาแบกก็อยู่นะว่าด่านเนี้ยเหมาะสุดละนะครับไม่โดนแช่แข็งด้วยพอมีสถานะอยู่เนี่ยถ้าไม่ใช่โปเกมอนน้ำแข็งจะโดนแช่แข็งนะเสียเลือดทุกๆ 6% ทุกๆเทิร์นนะเห็นไหมโดนแช่แข็งละอยู่นะว่าก็จะไม่โดนนะตูมโอ้โหนั่นโอ้ยโดนเลยครับแรงจัดโซโลอาร์ผมไม่ได้ตีเลยอ่ะเอาโอเคเอ้ยได้ถุงทองแล้วเหรอเฮ้ยได้กล่องดิสกิลมาด้วยครับเอ้ยได้กล่องทักษะไอ้สกิลยิมมาด้วยนะทั้ง10กล่องเลยอุ้ยดีเลยกำลังอยากจะได้เราได้ทองแล้วอ่ะ50,000หูได้เยอะเลยนะวันนี้ผมได้มาหลายแสนแล้วนะเนี่ยเออบอกขาดทองได้ทองอ่ะสุดยอดป่ะล่ะอ่ะมาครับอารามโฮโอครับด่านนี้ยูโนวากินขาด
นะครับบอกก่อนเลยเพราะว่าโปเกมอนด่านนี้เป็นมังกรล้วนๆนะฮะอ่ะมาเลยนะครับกดมาถ้าผมก็ต้องกดเองดิวะลืมตั้งทีมเองอ่ะโอเคครับด่านนี้ด่านสุดท้ายนะเล่นครบทุกด่านแล้วเดี๋ยวที่เหลือมันก็จะเล่นด่านช่วยเหลือครับอีก5ครั้งอ่ะฝากด้วยครับอื้อหือหนักๆโอ้โหวันนี้ให้ดูกันแบบเต็มๆไปเลยแล้วครับไม่ตัดเพราะว่ามันมีด่านน้อยอะเล่นได้แค่5 6ด่านเองเลเวล69นะตอนนี้โอ้ผมจำไม่ได้เลเวลเท่าไหร่มาถึงปลดสร้อยข้อมือแซดวะเนี่ยลืมจำผมรู้แค่ว่าถ้าเกิดผมปลดสร้อยข้อมือแซดเนี่ยพลังผมขึ้นอย่างกระจายนะเพราะผมมีตัวปั๊มแซดเหลือเป็นพันๆเลยโอเคได้บัตร EX มา12ใบโอเคเล่นครบแล้วนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมก็จะไปเล่นช่วยเหลือนะครับทั้งหมดอีก5ครั้งต่อเนาะเดี๋ยวกดรับนี่ก่อนโอเคก็ว่าจะไปลงไออะไรวะพันธไมตรีนะแต่ว่าเดี๋ยวอัพพลังมันนึงเลเวลมันขึ้นมาแล้วใช่ป่ะล่ะอัพเลเวลก่อนโอ้เลเวลโอ้ทันมาทันอยู่นะโอเคอันนี้เหลือหน่อยนึงโอเคอัพทันเว้ยนี่โอ้อัพไม่ทันหมดอ่ะอัพพลังก่อนนะฮะเกินว่าได้ทองมาแล้วนะครับสบายนะฮะรวยรู้สึกรวยเมื่อกี้ได้มาตั้งประมาณ20นะ20ถุงมั้งก็เลยเฮ้ยก่อนนะไอเราก็กดอัพไปหมดละโอเคเต็มสูบแล้วนะ108เฮ้ยตังเหลือ60,000 6,000 อะไรวะใช้เพิ่งจะใช้มาเมื่อกี้หมดเกลี้ยงซะแล้วนะไม่เหลือละอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเมื่อไหร่จะถึง21นาทีวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นพันธไมตรีกันนะครับไม่รู้วันนี้จะเจอด่านที่ดีหรือเปล่านะครับอ่ะนี่ผมลงสักหน่อยนึงผมไม่ได้ลงหลายวันแล้วอ่ะนะครับอ่ะมาครับเมื่อสักครู่ก็โดนระดับมาสเตอร์ตกไป2ตัวเลยนะฮะแพ้ไป2เลยนะครับเซ็งอ่ะขนาดเลเวล69ยังเจอมาสเตอร์ที่ดูกันเซ็งชิบเป๋งนะลองดูครับอ่ะโอเคชนะบ้างเว้ยมาอ่ะโอเคได้อยู่นะครับตัวเทพก็มีแค่นี้นะครับมีน้อยเหลือเกินโอเคเรามาจับคู่กันต่อชนะแค่ครั้งเดียวนะวันนี้นะครับอ่ะโอเคครับอันนี้เล่นมาแล้ว4เกม5เกมแล้วเนี่ยชนะไปแค่เกมเดียวเองนะโอ้โหแบบว่าเฮ้ยสุดๆอ่ะคือจะชนะเขาได้นะก็ต่อเมื่อไปเจอตัวที่พลังน้อยกว่าจริงๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือจับคู่เนี่ยเพิ่งจะเจออ่ะคิดดูแล้วกันนะต่อเลยครับยังมีสิทธิ์อีก5ครั้งนะว่าจะเล่นรอบเช้าให้จบเลยแล้วกันที่เกียรติรอรอบเย็นบางทีเราลืมไงอ่าโอเคผมก็สู้ครบละ8ครั้งนะก็วันนี้ชนะแค่2ครั้งอ่ะเหลือไม่ไหวละพอก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคถือว่าได้เข้าร่วมแล้วกันนะอ่ะโอเคนะครับผมคือตอนนี้นะครับผมมีอะไรบางอย่างนะครับก็คือเลเวลผมมันเพิ่งจะเด้ง69ใช่ไหมถ้าเกิดว่าวันนี้ผมดันมันสัก70มันจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหอีกตั้ง 2,790 เนาะน่าจะยากนะคือตอนแรกผมกะจะดันเลเวล70เพราะว่าเลเวล70เนี่ยมันจะปลดสร้อยข้อมือ Z ไงแล้วสร้อยข้อมือ Z เนี่ยรู้สึกว่าผมจะมี
ตัวปั๊มแซดอยู่เนี่ยต้อง2,100นะถ้า2,100ผมปั๊มได้เนี่ยพลังผมขึ้น 8-9 แสนเลยนะอ่ะโอเคมาลองดูกันว่าวันนี้จะทำได้ไหมนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามากวาดล้างยิมมันก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็ EP ที่แล้วก็ได้ดูความเก่งกาจของน้องโซโลอาร์คไปแล้วนะฮะก็เปลี่ยนร่างไปที่เรียบร้อยเนาะเอาไปเล่นผ่านด่านเอามาเล่นทีมข้ามเซิร์ฟนี่นั่นนะฮะนี่กวาดล้างก่อนอู้ได้อุปกรณ์อุ้ยได้อุปกรณ์2อันเลยอ่ะเออนี่อัพเวลก่อนอัพเวลอัพเวล34โอ้ทองไม่พอครับพี่น้องอีกแล้วนะอุปสรรคผมอีกแล้วนะครับอุปสรรคก็คือทองไม่พอครับประจำเลยขาดแคลนทองอีกแล้วนะฮะชีวิตหนอไอ้ขาดแคลนทองอีกแล้วเมื่อไหร่ทองจะมีครบมีพร้อมให้ระบูสักทีวะเนี่ยอุตส่าห์ไปสรรหาจุดที่มันได้ทองเยอะก็ยังไม่พอนะครับผมคิดดูแล้วกันแม้แต่เบอร์รี่นะฮะผมก็ไม่มีตังค์ซื้อต้องใช้เบอร์รี่เก่าแก่นะครับผมโอ้ชีวิตอนาถแท้จริงนะครับอ่ะโอเคช่างมันนะฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้รู้สึกว่าผมจะฝังโปเกมอนได้ใหม่นะนี่ไงมันเป็น66เลยโอ้ยพลาดไปได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเซลบีว่าชื่ออะไรเซลบีหัวใจน้อยกว่าชาวบ้านเขาตลอดอ่ะเดี๋ยวลงการแข่งโลกก่อนแล้วกันนะฮะจัดไปนี่ทีมที่เราใช้นะฮะ7,700แล้วนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมมีพลังขึ้นลงอยู่2รอบนะฮะเพราะว่าเราเปลี่ยนทีมไป2ครั้งถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยพลังมันก็ขึ้นประมาณ 800,000 ตั้งนานแล้วแต่ว่ามันเป็น 800,000 ที่ไม่มีคุณภาพนะฮะเราต้องเลือกทีมที่มันไปได้ไกลกว่านี้คิดว่าทีมที่ผมจะทำเป็นทีมที่1เนี่ยน่าจะเป็นทีมความมืดไอดีนี้นะไอดี626เนี่ยผมเล่นเป็นทีมผสมนะฮะจริงๆ626เนี่ยผมฟอร์มทีมได้หลายทีมแหละแต่ว่าผมเลือกเล่นทีมผสมมากกว่าเพราะว่าไปได้ไกลนะฮะแต่ ID นี้เนี่ยมันเลือกไม่ได้ผมไม่ได้มีMewtwoเกราะตั้งแต่แรกใช่ไหม ID นี้มันเป็นแบบ ID บ้านๆเลยนะฮะก็ต้องสร้างทีมด้วยความพร้อมที่มีอ่ะนะฮะก็ได้ตัวท่าความมืดมาผมก็คงทำเป็นความมืดก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าระหว่างช่วงที่กำลังรอโปเกมอนท่าความมืดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาร์คไลเองหรือนกวายเองเนี่ยจะมีตัวอะไรมาแทรกอีกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนะลองดูครับอันในอนาคตอะไรก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะนะต่อครับโอ้น่าจะยากละโอ้โหพลังหลักล้านเฮ้ยผ่านเฉยอ๋อตัวแรกผ่านตัว2ไม่น่าผ่านเพราะล้าน9โอ้โหเจอทีมไฟโอเคเรียบร้อยครับอย่างน้อยก็เปิดได้2กล่องครับเฮ้ย3กล่องเลยเหรออ่าเฮ้ยโอ้โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะเหลืออะไรอีกอะลักล่านะโอ้เมื่อวานผมก็ลืมจริงนะผมว่าผมจะมาเล่นลักล่าให้จบนะฮะ20กว่าใบเนี่ยไม่ได้เล่นสุดท้ายก็ลืมนะฮะลืมบ่อยนะครับนะมาลืมเก่งโอเคอ่ะจะครบแล้วนะครับ
อ่ะลงชะตาแล้วกันเจอก็บูไม่เจอก็ไม่บูอ่ะแม่งไม่เจอเลยสักคนโอ้โหพอไม่อยากเจอก็คือไม่เจอนะเออดีเหมือนกันอ่ะต่อสู้ข้ามเซิร์ฟดูโหมีพลังหลักแสนให้สู้ไหมเนี่ยชีวิตโอ้โหไม่มีพลังหลักแสนให้สู้เลยแต่พลังหลักสู้ก็ได้ผมสู้ให้มันจบไปโอ้มาเจอหลักล้านท่วนๆเลยชีวิตหนอโอ้โหตายครับเจอฮูป้าเถื่อนอ่ะโอเคอ่ะจบไปนะฮะจบๆไปสนองความต้องการของเขาไปอ่ะโอเคก็ได้มา100คะแนนนะหลังจากการเป็นผู้แพ้นะครับอ่ะโอเคครบแล้ว150คะแนนไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนะอ่ะผมไปทุบคริสตัลแล้วกันต่อสู้หินเหล็กมังกรแฟรี่ต่อสู้หินเหล็กมังกรแฟรี่มีแค่นี้ไงต่อสู้โอเคอ่ะมีแค่นี้ครับพอสู้ได้ตัวที่ทำเดเมจตามธาตุนะไม่ได้ครับตัวละครเราอยู่บนคริสตัลครับมันจะเสียเทิร์นต้องออกเข้าใหม่อันนี้เป็นเทคนิคในการตีคริสตัลนะหลายคนน่าจะไม่รู้นะฮะหน้าใหม่จะไม่รู้อ่ะโอเคอย่างเงี้ยได้ครับให้คริสตัลอยู่ด้านบนสุดนะเทิร์นในการตีเราจะมากขึ้นนะครับอ่ะตีเลยมังกรตีแรงครับต่อสู้ตีเลยฮะมังกรเนี่ยตรงนี้เปิดบัฟท่าตัวเองลืมโอ้ลืมใส่เบอร์รี่มาด้วยนะเสียดายเอ๊ะมันยังเปิดบัฟไม่ได้มันเป็นร่างแรกลืมนะฮะนี่ครับตีไปดินั่นไงนั่นไงเออฟาดเข้าไปโดนเข้าไปนั่นแหละฟันเข้าไปเออเอาไปร่างท้องแล้วครับไม่รู้ร่างท้องไม่สนครับใช้ร่างแรกอย่างเดียวพอน่าจะได้ถึง200,000นะครับขอเถอะขอทองให้ผมเถอะผมไม่มีทองโอ้โหได้230,000ผมไม่มีทองให้ใช้แล้วครับไม่เหลือแล้วโอเคเดี๋ยวไปกราบไหว้ด้านนอกนะสู้อีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวไปกราบไหว้ด้านนอกนะฮะอีกสัก50,000นะฮะไปเฮ้ยผมลืมดูเทิร์นเอาใหม่เมื่อกี้ผมลืมมองนะผมลืมมองเทิร์นของตัวเองนะครับใช่ป่ะเออโอเคเมื่อกี้ลืมมองเทิร์นตัวเองนะครับเอ้าลืมเอาเบอร์รี่มาอีกแล้วเบอร์รี่เพิ่มเดาเมจนะช่างมันขี้เกียจออกครับเราต้องไปกันอย่างรวดเร็วนะเวลามีจำกัดไปโป้งฟันเข้าไปดีมากครับนี่แหละเออนั่นแหละเหมือนเชียร์มวยเอาให้เหมือนเชียร์มวยครับจัดเข้าไปอีกทีอีกหนึ่งดอกโอ้โหเหมือนซ้อมอะทำอะไรใครไม่ได้ครับตีคริสตัลดีกว่าอ่ะโอเคเรียบร้อยอยู่นะฮะเอ้าลืมดูอีกโถเอ้ยเสียงแอดอาจจะแปลกๆนิดนึงนะฮะไม่ค่อยสบายนะครับผมยังไม่หายดีนะฮะแต่ก็ยังต้องทำอยู่นะครับคลิปวิดีโออ่ะเหลืออะไรให้ลงอีกอะพีเคต่อสู้คนทรงกล้องครับอิสาดอ่ะหอคอยก็จะไปเล่นผ่านด่านต่อก็ไม่ไหวนะฮะเพราะว่าแต่ละด่านที่เราจะไปเล่นเนี่ยคือเถื่อนๆทั้งนั้นนะครับเรามีหน้าที่กลับมาเก็บเวลเพิ่มพลังก่อนนะฮะไม่งั้นก็ไปไม่ถึงฝันอยู่ดีนะครับอ่ะลุยกันเลยครับรู้สึกว่าพลังผมจะวนเวียนที่700,000นานละนะฮะ
เพราะว่าเปลี่ยนทีไป2รอบมันไม่ขึ้นไงพลังโอเคถึงเรียบร้อยโอเคครับดีเอาดิมีมิคิวทำไงเฮ้ยแค่นี้เหรอไอ้แม่งตี2ทีเลยบ้าเลยอืมตายซะโอเค50อีก5เก็บไว้ก่อนแล้วกันอ่ะสู้ต่อครับโอ้โหไหวหน้าสบายสบายทีมความมืดมาแล้วครับต้องจัดซะหน่อยเปิดโล่ครับอ่ะผมเปิดน้ำมันตาก่อนแล้วกันการดาเมจนะฮะเฮ้ยโดนจนได้โอ้โหอืมไปถ้าให้น้องยิงระเบิดใส่หน้าครับสกิลแม่งโคตรแรงนะพูดถึงอะโซโลอาร์กอะเฮ้ยอะไรโอ้โหยังเถื่อนเลยครับผมโอ้โหเรามีตัวดาเมจตัวใหม่นะครับตอนนี้เท่ากับผมมีดาเมจ2ตัวนะฮะแล้วมีตัวซับตัวหนึ่งนี่คือสมบูรณ์มากตอนนี้พร้อมนะตอนนี้เลยนะรู้สึกว่าพร้อมกว่าเดิมเยอะนะฮะเดี๋ยวเลเวล75เลจิกิการ์ดก็จะกลายเป็นโปเกมอนช่วยเหลือแล้วนะฮะก็จะสมบูรณ์ขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่าเลจิกิการ์ดก็แบกมานะครับตั้งแต่ EP ที่1นะฮะจนนี่ EP 40กว่านะครับแบกมา1เดือนกว่าให้เวลาพักถึงเวลาที่เขาต้องพักผ่อนบ้างนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาช่วยเราอีกทีตอนเลเวล75นะฮะเพราะฉะนั้นครับเราจะเจอเลจิกิการ์ดทีมหลังทีตอนเลเวล75นะครับจัดไปเลยเพิ่มอย่างเดียวมาต่อนะครับผมเอาเท่าที่ไหวนะไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับเดี๋ยวจะดองซะก่อนเฮ้ยโอ้โหโดนยาวครับขยันจริงนะฮะมาเปิดโล่ไปก่อนเลยนะครับนี่ล่ะโดนไปดิโดนไปอย่าทำเราหรือหน้ารำคาญครับมาต่อเลยครับโอ้โหพลังเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะก็จะเหนื่อยเราเหนื่อยเราอีกแล้วไหมประเด็นนะเฮ้ยเดนจูโมคุนี่ว่ายิงเรียบร้อยนั่นแน่แน่แม่งติดช้าป่ะเนี่ยโดนนี่ครับโดนนี่ครับอุ้ยขาหักเลยครับสายไฟขาดอ่ะเรียบร้อยดีนะครับโอ้โหมีแค่4แต้มเองไม่พอนะจัดไปคนใหม่เลยด่าน31แล้วนะครับเริ่มทำดาเมจไม่ค่อยเข้าแล้วนะฮะมาลุยกันเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็แช่แข็งเลยนะจ๊ะเจอกันครับเฮ้ยโอ้โหทำลูกพี่เข้าได้ไงเนี่ยฮะยิงระเบิดใส่หน้าครับเฮ้ยโดนเป็นชุดเลยเองโดนครับอะไรเฮ้ยอ่ะโอเคเฮ้ยลูกนี้น่าใช้เพิ่มเลือดก่อนเนี่ยยังไม่น่ารีบเลยอ่ะด่าน32ขึ้น33แล้วนะครับมาเฮ้ยไปได้ไกลขึ้นนะเนี่ยแต่น่าจะจอดที่ด่านนี้แหละดูท่าแล้วอ่ะสู้เท่าไหร่เท่านั้นแหละผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วโดนเฮ้ยนิ่งๆเลยโอ้ยตัวดีเลยเนี่ยไอตัวนี้ตัวดีเลยเนี่ยเซเลบีเกือบตายอ่ะโอเครอดไหมรอดเฮ้ยฟึบเดี๋ยวพึ่งนะจ๊ะเซเลบีมีโลอยู่เว้ยเซเลบีรอดแล้วเอ้ยโหจะตายแล้วเอ้ยงานเข้าเลยตายจนได้ครับโอ้โห
อ่ะมานี่ไงเซราบีไม่รอดแล้วหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรครับเราก็อ้าวได้ของด้วยเนี่ยเรายังมีเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มเลือดเรายังมีเลจิกิกัสครับมาโอ้โหแล้วสู้ 700,000 เท่ากันด้วยนะค่อนข้างยากนะในด่านเนี้ยลองดูแล้วกันเอาเท่าที่ไหวเอ้ยโอ้โหมาถึงก็หลับก่อนเลยครับไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหจบแล้วครับเออเรียบร้อยอ่ะกลับบ้านหนีกลับบ้านก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยครับก็มาได้ไกลแค่นี้มาก็เหลือสอดทองฟ้าใช่ไหมต่อสู้ PK แค่นี้เองนี่หว่าหมดแล้วนะครับผมแบตจะหมดอีกชีวิตหนออ่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มพลังกันโอเคของในกระเป๋าโอ้โหนี่ไงถุงทองโอ้โหถุงทองมีโคตรน้อยอ่ะเมื่อวานไปเล่นทีมข้ามเซิร์ฟได้มาตั้ง20ถุงเลยวันนี้แม่งดรอปโคตรน้อยเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมได้หีบประดับมาเยอะมากเลยแม่งสลับกันนั่นแหละกล่องเนี่ยก็แล้วกล่องดิสกิลอีกไอ้กล่องสกิลยิมอีกเหมือนสลับกับถุงทองวันนั้นอะวันนั้นได้ถุงทองเยอะมากนะฮะโอเคไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้แหละมีอะไรให้ใช้ก็ใช้ไปก่อนนะเราอย่าเรื่องเยอะนะครับอะไรอัพได้อัพไปก่อนเลยนะฮะเอ้าอ้าวเมื่อกี้ผมอัพผ้าใช่ไหมผมไปอัพยิมข้างบนโอ้โหชีวิตผมลืมมองยิมข้างล่างเลยครับโอ้โหจบเลยชีวิตหนอเนี่ยอัพยิมข้างล่างก่อนเออโอ้โหมองไม่ทันเนี่ยนะช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันยังดีเราไม่ได้อัพเกินไงโอเคพรสวรรค์นะฮะอัพไปอัพสปีดก่อนไหมเออได้เยอะอยู่ดีดีมากครับโอเคเรียบร้อยครับถือว่าอัพได้ครบถ้วนนะเน้นสปีดก่อนนะครับส่วนเส้นทางฝึกฝนเนี่ยขอรวมเฮ้ยรวมไม่ได้ดิมันต้องใช้ทองนะครับโอ้โหแม่งชีวิตได้แต่รีอ่ะรีสแตทไปก่อนอ่ะแค่นี้แหละอันนี้เหลือแค่สเตตัสเดียวเนี่ยคือ ATK เนาะหรือได้แล้วเนี่ยคือเนี่ยขึ้นมาแล้วเว้ย ATK 171โอ้โหไอ้ตรงเนี้ย148เฮ้ยได้อยู่170โอ้โหกากเลยอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็ถือได้พลังมาอยู่ส่วนหนึ่งนะครับดาวพัฒนานี้ไว้ก่อนเลยไม่มีอะไรจะอัพครับวิจัยโปเกมอนผมไม่รู้จะส่งตัวไหนไปวิจัยนะตอนนี้พลังเท่าไหร่ละไม่ใช่ทีมนี้เว้ยต้องเป็นทีมนี้เดประมาณ78แล้วนี่ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับโอเคอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวอัพพลังกันหน่อยนึงนะครับโซรัวโหโซรัวยังไม่ได้อ้าวขึ้นมาเลย เดี๋ยวดันพลังให้โซรัวบ้างดีกว่าเอ้าสามอีกเวรกรรมติดไหมติดไหมโอเคไม่ติดแต่ว่าเดี๋ยวดันให้โซรัวแล้วกันโอเคให้โซรัวบ้างนะฮะถูกป่ะ 200,000 โหยแค่นิดเดียวเองอ่ะพอไหมลองดูก่อนประเด็นคือทองผมพอไหม 90,000 โหไม่พอแน่เลยอ่ะขออีกหน่อยดิเดี๋ยวพลังกายค่อยเก็บไว้ใช้รอบหน้านะฮะ 40,000 โอ้โหไม่พอครับท้องหมดโอ้โห
คิดดูแล้วกันเดี๋ยวผมใช้สิทธิ์ก่อนเลยนะฮะไอ้รอดแล้วเว้ยโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ตรงนี้มานะครับเกือบไม่รอดนะได้ตรงนี้อีกหนึ่งครับเฮ้ยพลังขึ้นเยอะอยู่สบายสบายครับสกิลลับเฮ้ยก็ฝังได้เยอะเลยนี่ว่าเฮ้ยแจมเลยจอร์ดเซรบีอ่ะเซรบีก็เต็มนี่ว่าอยากให้เซรบีบ้างดีกว่าเซรบีพลังจิตความมืดนี่ไงความมืดระดับ2แจมโซโลอาร์คเนี่ยโอ้ผมจะยัดบำบัดมีแล้วนี่ว่าโซโลอาร์คพลังจิตแจมนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมยัดนี่ไม่ใช่ยัดดิเรียนสกิลดิบำบัดด้วยดอกไม้โอเคอ่ะตอนนี้พลังเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ดูพลังเลยเจ็ดแสนเก้าครับโอ้โหขึ้นมาเพียบเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะก็แป๊บเดียวเองนะพูดถึงนะไวไหมผมว่าไวอยู่นะแป๊บเดียวเองฮะก็เดี๋ยวตบด้วยนะฮะสองท้องฟ้านะครับอ่ะเราจะเล่นด่านนี้กันนะฮะวันนั้นเราค้างไว้ก็ยากพอสมควรนะกับการที่จะเล่นด่านนี้นะครับแม่งเถื่อนสุดๆอ่ะบอกแค่นี้อ่ะผมขอลงด่านนี้ก่อนผมค้างด่านนี้ไว้นะฮะอยู่เล่นตรงนี้ผ่านก็พอละนะครับอ่ะโอเคลองดูว่าไม่รู้จะผ่านไหมนะโอ้โหจบเลยนะฮะเห็นสภาพแล้วไม่น่ารอดนะไม่ได้อยู่นะโอ้โหโดนตีไปร้องเลยครับโอ้โห70โอ้โหตีเบาเลยโอ้โหจบแล้วฮะโอ้โหสู้ไม่ไหวนะเฮ้ยชีวิตสู้ยากจริงๆนะฮะโอเคต้องมีการสับเปลี่ยนทีมแล้วเนี่ยดูทรงแล้วแบบว่าเดี๋ยวเอาไอ้นี่ไว้ทีมนี้แล้วกันนะเอามาชิบูนไปเล่นทีมนี้ดีกว่าเจ้าใหม่ไหมวะเนี่ยลองดูนะเดี๋ยวลองดูทีมนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ไหวผมก็จะกวาดล้างแล้วนะฮะต้องไปฝึกอีกอ่ะคือเราเล่นแต่ทีมหลักไงทีมรองเราไม่ได้อัพเลยนะฮะมันก็จะยากนิดนึงเนี่ยนะครับเฮ้ยโอ้โหเล่นโอ้โหจบเลยครับเรียกว่าตายเดี๋ยวหัววันโอ้ชีวิตโอ้โหจบเลยเรียบร้อยคือน่ากว่าเดิมอีกอ่ะโอเคก็ยังไม่สามารถยัดตัวเข้าไปสู้ได้นะครับก็จะต้องกวาดล้างไปก่อนนะฮะจะยากนิดนึงช่วงนี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับโอเคโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับโอเคอย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเกือบ800,000นะ